น้องสันลองบอกไฮไลท์ของเราตอนนี้เลยดีว่าไฮไลท์ของเรานี่มีอะไรวันนี้ตอนนี้นะไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดเลยนะเขามานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับกับนี่เลยฮะแขกรับเชิญเป็นหนุ่มโสดสุดแซ่บนะครับ5คนมานั่งรออยู่กับเราตรงนี้แล้วนี่เรามีชมหน้ามาให้ได้ชมแว๊บๆเป็นน้ำจิ้มกันก่อนด้วยนะเอาทักทายหน่อยผมบอกไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจของคนในวงการเนี่ยมีอะไรที่มันแปลกมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบซ้ำๆกันบ้างครับผมแต่น้องๆในกลุ่มนี้มีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายขายน้ำใช่แล้วฮะแล้วน้ำเยอะด้วยนะน้ำเยอะด้วยน้ำเยอะด้วยครับพี่คุณต้องติดตามครับนี่ทิ้งไว้เป็นปริศนากันก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เชิญทั้งสองกันเลยฮะข่าวแรกในวันนี้ครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าน่าแสดงความยินดีด้วยนะครับกับครอบครัวสเปนเซอร์ครับนั่นคือคุณเปิ้ลจริยดีครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับไมค์ทวินไซด์ของเราที่แรกเลยครับพี่ปอถึงทายาทนะครับที่เป็นลูกชายนะครับคนแรกหลังคลอดเลยไปดูกันนะครับว่าหน้าตาของลูกชายเนี่ยจะหล่อสู้คุณพ่อได้หรือเปล่าถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ครับที่ฟ้าส่งมาให้ในวันคล้ายวันเกิดของผู้ชายที่ชื่อเจสเปนเซอร์ครับบุตรของนิโคลัสกับคุณอาภาพันธ์ตระกูลเก่าแก่แห่งเกาะอังกฤษครับเพราะว่าในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับภรรยาคนสวยคุณเปิ้ลจริยดีเน็ตเวิร์กิ้งแห่งศูนย์การสร้างงานออกแบบ TCDC นะครับก็ได้ให้กำเนิดนะครับน้องเจคสรรพสิทธิ์สเปนเซอร์นะครับลูกชายคนแรกของครอบครัวด้วยวิธีผ่าคลอดนะครับมีน้ำหนักตัวเนี่ย 2.5 กิโลกรัมครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเนี่ยคุณรู้ไหมแปลกมากคุณรู้แปลกไหมเกิดวันพฤหัสวันที่และเดือนเดียวกันโอ้แปลกมากครับพี่ปอนะครับถึงแม้ว่าน้องเจคจะคลอดก่อนกำหนดนะครับแต่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีเลยทีเดียวครับแปลกจริงแล้วมหัศจรรย์นะคะแต่พอได้เห็นเขานี่แบบว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกแล้วแต่ทำนี่ก็สำคัญนะแต่พูดได้ปะพูดในฐานะที่แบบคำว่าแม่ค่ะทุกอย่างเปลี่ยนนะครับเรามี responsibility อันใหม่ในชีวิตเราก็ดีใจแล้วก็เราก็แฮปปี้แล้วก็กำลังคิดถึงอนาคตนะครับแต่อนาคตเราชัดเจนขึ้นว่าเราจะต้องทำอะไรแน่นอนแหละเราจะเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ให้เป็นคนดีต่อสังคมอย่างเราสองคนเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นหลักเนี่ยแน่นอน education สำคัญสองอยากให้เขาเป็นนักผจญภัยในที่นี้คือว่าอยากให้เขาท่องเที่ยวคืออยากให้เขาเป็นแบบเด็กลุยหน่อยคือคำว่าเจคเนี่ยในตอนปี2012เนี่ยในประเทศอังกฤษเขาจะฮิตตั้งชื่อเจคมากๆเลยเพราะว่าแปลว่าเหมือนกับเป็นคนที่หล่อฉลาดมีไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิ้ลคือมันก็คือแค่เสิร์ชใน Google แค่นั้นเองไม่ได้เครียดเลยแล้วเปิ้ลก็ชอบคือเปิ้ลชอบพยางค์เดียวเรียกง่ายๆแต่เขาก็มีชื่อกลางเขาชื่อกลางคือสรรพสิทธิ์สรรพสิทธิ์นี่เนี่ยจะเล่าสิอ๋อก็สรรพสิทธิ์คุณยายผมอะครับตั้งให้ผมตอนเด็กๆแต่ผมไม่ได้ใช้แบบว่าคุณเขาไม่ได้ register เลยผมก็อยากจะให้ลูกครับเห็นน้องแล้วแบบหูเห่อกันใหญ่เลยไหมคะเห่อค่ะคุณตานี่เห่อคุณตาคุณยายเห่อมากก็จะโทรมาทุกวันแล้วก็จะให้ส่งรูปไปทุกวันว่าหลานเป็นยังไงเลยฮะเห่อค่ะแล้วเขาก็โอ้ยที่รอนั่นเนี่ยเขาก็จะพอได้ลูกเขาจะส่งให้เพื่อนเขาเลยว่านี่หลานตาหลานตายค่ะก็ขอแสดงดีใจความดีใจกับครอบครัวนี้ด้วยใช่แล้วครับก็เป็นภาพครอบครัวสุขสันต์เลยนะครับผมครับน่ารักดีหูลูกแบบเกิดมาวันเดียวจมูกใช่ฮะสำเนาถูกต้องเลยฮะลูกจมูกโด่งเหมือนคุณพ่อเด็กเลยนะแม่ก็จมูกโด่ง